ครับอาจารย์นี่แหละอยู่มาน้ำกันเครื่องรถนี่แหละมาน้ำพ่อน้ำแม่องยิงนี่แหละองยิงนี่แหละที่ไปห้องอัดก็เลยนั่นถามอาจารย์นี่ละได้ยินอยู่เนาะแม่หน่อยเนาะเออก็เลยอาจารย์ปูครับเอาคือบ่ได้ยินบ่นี่ฮัลโหลครับได้ยินอยู่เด้อถ้าแม่ได้ยินอยู่ก็มาเออได้ยินแล้ววันที่13ดิสิไปรําถวายน่ะ13มีนาคมเวลาบ่าย3จะเห็นโพสต์อยู่เนาะเห็นอยู่ตะบะวันที่13เวลานี่เวลาบ่าย2ครับอาจารย์บ่าย2ครับรถแห่หน่วย2บ่าย2ครับผู้เสร็จไปทําบุญก่อนเด้จะค่อยไปแก้บุญครับเอาผู้สื่อของมาไปเรียบร้อยหมดแล้วเด้อบอกเขาเด้อสื่อของมาไปเรียบร้อยหมดแล้วเออก็อยู่น้ํากันนี่แม่อยู่น้ํากันนี่แม่นั่งอยู่น้ํากันได้ยินอยู่นี่สื่อมาแล้วก็คือผู้ใหญ่องค์นี้ไปทําบุญหาแม่ท่านนี้ค่ะผู้สั่งผ่าไตมาเก่าผืนสังฆทานเก่าชุดค่ะครับแล้วบัดนี้ก็สิไปทําบุญวันเดียวคือวัดหลวงปู่หมุนทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตมันสิได้หมุนเวียนแล้วก็กลับมาแล้วมาบวงสรวงก็คือจบจ้าพอมันเอามาเหมือนเรียบร้อยแล้วมาไว้เรียบร้อยแล้วครับรอดตะบะเมื่อสิไปเฮาต้องไปก่อนบวงสรวงคือไปวัดก่อนบวงสรวงไปแล้วคันกําหนดว่าบวงสรวงไป2ก็ต้องไปบ้านนึงไปทําบุญแป๊บเดียวแล้วเฮาก็กลับมาครับโอ้ไปหลวงปู่หมุนกันไปวัดหลวงปู่หมุนก็จ้าสุดยอดเลยเนาะวัดหลวงปู่หมุนก็ได้มันไกลมันไกลปู่ไปวัดไปวัดหลวงปู่หมุนให้อุ้งอิงถวายเสียงเลยได้บ่ถวายแบบใดอุ้งอิงเคยไปบนไว้อยู่ไหนเอาครับถวายให้ดีตัวก็ไปบนไว้ไปได้ไปแล้วก็ถวายไปเลยจ้ะถวายเสียงไปเลยเหลือบนเดียวล่ะจ้ะนั่นเห็นป่ะเอ้าแล้ววัดหลายๆวัดวันนี้เอาเห็นปู่คือภาพเห็นว่ามันมีอย่างที่บ่ขาดมาอีกแล้วไปจักปูเข้าไปลงบันลงปูหมุนเอาวันนี้อุ้งอิงไปบนไว้หันบ่อุ้งอิงแสดงว่าเพิ่นไปบนไว้เด่นบ่เพิ่นไปตั้งแต่ตอนยังบ่ทันได้ไปลำสิ่งพุ่นละจ้ะตอนนั้นน่ะเข้าใจอยู่เข้าใจอยู่แต่ถวายแบบถวายเสียงบ่ต้องเฮ็ดใหญ่ก็ได้จ้ะแค่ถวายเสียงเพิ่นจ้ะยืนร้องนี่ล่ะไปยืนร้องนี่ล่ะไปยืนร้องแล้วเฮาก็จังค่อยถวายผ้าไปยืนร้องแล้วก็จังค่อยถวายผ้าเพราะว่าผู้สินัดเดี๋ยวขวาเพราะเจ้าคณะไฟแดงอุบาทเพิ่นไปหลวงพ่อเจ้าอาวาสไว้ว่าวันที่13เวลาบ่ายโมงไปถวายเสียงถวายผ้าไตอยู่วัดเดียวให้มันแล้วเลยจ้าให้เบอร์นิมนต์มาสวดให้เฮาบ่ต้องไปเก่าวัดจ้าพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเฮาก็จะไปกลับมาศาลท่านนี่บ่าย2โมงสิบ่าย2โมงครึ่งก็ได้จังซี่เฮามันบ่ไกลกันก็แล่นคราวเดียวจ้าเดี๋ยวตามนั้นเด้อจ้าอาจารย์อโศกกันกับแม่หน่อยอยู่นี่ล่ะความคิดไผความคิดมั่นอยู่นี่ล่ะก็เรียกว่าให้ปู่เป็นผู้ตัดสินโลดเรียกว่าปู่เป็นหูทิพย์ตาทิพย์เพิ่นให้ปู่เป็นผู้ตัดสินโลดปู่มีความคิดเห็นว่าจังได๋ก็เลยถามปู่นี่ล่ะว่าไอ้จับหรือบ่จับโดยผมก็เรียกว่าสิเลยสิจับเป็นเทื่อสุดท้ายนะเป็นรอบสุดท้ายพ่อเนี่ยก็เรียกว่าต้องถามปู่FC กับความหวังหลายก็เลยถามปู่ว่าจับบ่จับหรือเฮาสิจับเทื่อสุดท้ายเพราะว่าของผมอันนี้ความคิดผมเนาะความคิดอาจารย์ว่าจังได๋ปู่ว่าจังได๋นั่นน่ะอาจารย์ว่าจังได๋เอาจังซี่สิจับหรือบ่จับนั่นไปทําบุญกับหลวงปู่หมุนซะก่อนจังค่อยเว้าครับเฮาไปหาหลวงปู่หมุนก่อนจังค่อยเว้าครับคันเฮาสิว่าไปจับหรือบ่ไปจับนั่นก็ความหวังของทุกคนทั่วประเทศเนาะแต่ว่าบางทีบางคราวมันมีมุมบวกเนาะมันมีมุมบวกมุมลบเนาะอาจารย์เนาะมันมี2ด้านเนาะแมนเฮาก็บ่อยากไปเฮ็ดพําเพียครับคืออยู่เดี๋ยวนี้ปู่ก็บ่อยากเฮ็ดพําเพียสิ่งที่เฮ็ดพําเพียได้คือความดีงามของเจ้าของความดีมันขึ้นมาแล้วสิมาดึงตัวตกต่ําจังซี่มันก็ยากครับโดยการที่มันเป็นฉีบปากคนจังซี่มันยากครับเฮาก็เฮ็ดในทางที่ถูกต้องเฮาไปทําบุญทําหยังไปแล้วก็น้องสิเฮ็ดบ่เฮ็ดหรืออิงมันสิว่าเฮ็ดอีกจักเทื่อนึงซั่นมันก็ยากแต่ว่าได้เบิ่งคลิปนึงแดงๆนั่นมันก็เว้าว่าเขาสิให้9งวดจังซั่นจังซี่มีนั่นมีนี่บ่ได้ปู่เพิ่นได้เบิ่งแล้วโอ้ยมาตัดสินใจ
แทนคนอื่นใดแต่น้อเจ้าของเนี่ยก็เลยว่าเสียละเขาก็เป็นบอกว่ายนให้ปูเลยครับให้ปูเลยให้เฮาที่ลูกหลานเคารพนับถือนี่ล่ะก็เชื่อปูเบิดตัววิญญาณล่ะก็ให้ปูแหละเป็นผู้ตัดสินนั่นล่ะเอาเป็นว่าวันที่13เราไปเจอกันที่วัดแล้วก็ไปทําบุญยังไงมันสบายใจเรียบร้อยเบิดค่ะท่านนี่ศรีสารก็ได้รับบุญจากน้องหมูอีกแล้วเขาจะให้โชคหรือว่าให้โชคบารมีเอาทรงผลไปแล้วให้บุญใหญ่ไปแล้วเนี่ยเขาจะให้โชคหรือไม่โชคเป็นของกำลังใจเฮาเป็นบุญวาสนาเฮาก็อยู่ที่เฮาสิทําบุญนี่ล่ะเอาบ่ต้องไปคิดอีหยังกับผู้ใดบ่ต้องให้ผู้ใดมาคิดแทนเฮาได้นะเอาดีเนาะเฮาได้เนาะจ้าครูครับเออกําลังกันนั่นเด้ออาจารย์เดี๋ยวกําลังสิไปห้องนั้นเอาๆให้พรลูกหลานนี่ให้พรลูกเต้านี่ลูกเอาของงัดอาจารย์กินนี่แล้วอาจารย์มาเบิ่งบ่มาให้กําลังใจลูกหลานบ่ขอพรน้ําปูครับอายุ10 ปีเออที่ฮอดแล้วลูกอาจารย์มาอยู่เนาะเดี๋ยวสิไปอยู่ครับครับโอเคครับเอาเดี๋ยวจะมาให้ลูกหลานโอเคครับเอาพอดีผมซื้อนั่นอยู่อาจารย์ผมซื้อมาไล่มาไหวอยู่ถามปูดิเอาว่างแล้วแม่นเป็นผู้เพิ่นว่าแล้วโอ้ก็ยังว่าให้ปูเป็นผู้ตัดสินก็ยังว่าแต่จะสิมีปูเห็นหยังสันแม่นบ่ล่ะแม่นเออสิ่งที่มองบ่เห็นเนาะที่เรือก็คือเรือหลวงปู่มุนนั่นแหละแต่ว่าหลวงปู่มุนน่ะว่ากลับบ้านไปมื้อใดว่างๆสิไปถวายเพิ่นแบบบ่เฮ็ดให้เออกะเลิกนั่นน่ะไปเหยียบเหี้ยบ่ได้ว่าแต่ว่าเมื่อได้ไปเฮ็ดบุญแล้วน่ะก็ต้องเฮ็ดให้มันแล้วเลยน่ะเฮ็ดแล้วไปเลยแค่ถวายเสียงน้อยๆเฮาบ่ต้องเอาเฮาบ่ได้ไปเฮ็ดกะเลิกนั่นน่ะมื้อนั้นตอนที่ไปซีเกตก็ว่าสิไปอยู่เด้เนาะว่าไปเหยียบได้ว่าก็บ่ว่าก็วัดนี้แหละแม่นบ่วัดนี้แหละวัดนี้แหละแม่นบ่วัดนี้นั่นคันแม่นไปก็สิซื้อปิ้งปลาดุกกับข้าวเจียวบองไปถวายเพิ่นนําเพราะว่าเพิ่นมักกินส่วนมากเขาไปบนเขาสิเอาปลาดุกนี่ล่ะไปปลาดุกกับข้าวเจียวบองรวมปุ้มมุนปูคือบ่พาไปวัดอื่นซั่นแม่นบ่อ๋อเอาเห็นบ่เอานั่นแล้วคือจองไปพาไปหยังซั่นแล้วเห็นบ่นี่แล้วมีหลายเรื่องหลายแล้วมากๆที่ทําไมต้องบ่แม่นเฮางมๆง่ายหรือว่าจังซี่ผมอยู่กับปูมาตั้งแต่ปูบ่ทันได้ลงพุ่นเนาะอาจารย์เราบ่สูบยาเนาะเราบ่กินเหล้าบ่สูบยาเนาะเรามาถามครอบครัวดิถามครอบครัวว่าสิรับบ่ครอบครัวสิว่าจังได๋ปูสิมาเทียมเด้อจังซี่แม่อันนี้คนละอย่างกับคำว่าล่างส่งนี่ปูเฮานี่คนละอย่างผมเลยว่าพอผมเห็นกับเกิดขึ้นเห็นกับตามั้ยบัดนี้พ่อปูลงเราสูบยาทีละ2ม้วนเว้าไปเสียงผู้เฒ่าเด้บัดนี้เห็นมื้อนั้นล่ะเห็นแล้วนี่ยังปัจฉาหายังลูกทิมอันนั้นอันนี้ก็ไปหาปูนี่แล้วที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเนาะมันผู้ล่างตัวเล่าก็เป็นที่ปรึกษาของวงอยู่ได้ป่ะนี่ปูก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงสิ่งที่มองบ่เห็นก็คือผู้ใดมาคิดบ่ดีก็มาใส่ของเนาะปูก็ปัดออกเด้กันให้อันนั้นอันนี้นี่แล้วขวามือนี่เด้อพ่อเอกเอ้ยเอาจับมาจับพี่น้องครับคำตอบได้ฟังแล้วเนาะคลิปนี้นะครับเป็นกำลังใจหูหนึ่งนะครับเพียงไหมครับเลือกเขาสาไอเลือกเขาสาไอนะครับหัวน้ำเพียงไหมครับห้องน้ำโจกอะโจ้ยเสียงแหบเสียงแหงไปแล้วล่ะไปแล้วไปนอนน้ำลวกจะว่าเจ้าของเลยบ่มีเสียงคิดน้ำงานไหลนี่รออยู่ครับรอจังหวะแป๊บหนึ่งตอนนี้กำลังเดินทางไปของอัดครับพี่น้องครับนี่เทละเมื่อก็สิเดินทางสิแต่ว่าดีใจน้ำเอฟซีพออีกจอดไฟแดงมาหันจะได้เอฟซีจำได้ถือเอาน้ำสมมาให้รถเอฟซีจำทะเบียนรถได้ขนาดพอตอนนี้เห็นหน้าวิ่งได้นี่เห็นแต่พออีกเห็นแต่รถสิแม่ยังไม่มากสิโอ้บัดนี้คือว่าจอดปั๊มเอฟซีทางไหนปั๊มเลยเห็นบ่จอดปั๊มไหนปั๊มนั้นทับน้ำโจนี่ลายเดี๋ยวนี้ทุกปั๊มแล้วไม่ปั๊มในปั๊มนั่นแล้วมีตั้มมีตลอดนะดีบ้างกับบริบาลเจ้าของดังนี่แต่ว่านี่แหละคื
ว้ายอันนี้สูงของโลกโซเชียลเนาะอามีแล้วเพื่อนครับเดี๋ยวแป๊บนึงเอาเดินทางขอบคุณพี่น้องเด้อครับเอาเรือเขาสะอาดฝากกันแล้วกันครับ